สมมุติว่าน้องพรเฉลี่ย3ปีนะคะนี่คงเหลืออยู่ที่ 700,000 แล้วก็มีระยะเวลาการผ่อนอยู่ที่30ปีแต่ว่าน้องจะเฉลี่ยเดือนละประมาณเท่านี้นะคะ 2,900 อันนี้ประมาณในเฉพาะในแอปนี้นะคะแต่ถ้าธนาคารเขาจะแจ้งเงินงวดเท่าไหร่อันนี้ต้องไปคำนวณในรายละเอียดอีกทีนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราโปรดต้นไปที่100บาทเราจะประหยัดไปที่ดอกเบี้ย 20,000 กว่าบาทแล้วก็ประหยัดระยะเวลาไป18เดือนค่ะถ้าสมมุติว่าเราโปะต้นไป300บาทเราก็จะประหยัดดอกเบี้ยนะไปอยู่ที่ 56,000 นะคะประหยัดเวลาไปตั้ง50เดือนค่ะแล้วก็ถ้าเราโปะต้นเดือนละ500บาทก็จะประหยัดดอกเบี้ยไปตั้ง 84,000 นะคะแล้วก็ประหยัดเวลาไปตั้ง76เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยมหัศจรรย์การโปะต้นนะคะโปะน้อยโปะมากก็คือการทำให้เราเซฟเงินนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าและลดระยะเวลาการเป็นหนี้ด้วยนะคะยังไม่รวมรีไฟแนนซ์และรีเทนชั่นนะคะแต่ย้ำเตือนเสมอนะห้ามจ่ายราชาเด็ดค่ะนะคะแล้วก็ถ้าใครสอบถามเรื่องของการผ่อนมานะคะพี่แต้วแนะนำให้ดีที่สุดนะคะสอบถามธนาคารนั้นๆที่เราผ่อนอยู่นะคะว่าวิธีการโปรดต้นของเขาเป็นอย่างไรจะได้ชัดเจนที่สุดนะคะและถูกต้องที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีหนี้บ้านก็ขอให้จ่ายตรงนะคะและก็เป็นหนี้ที่ดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะกด follow พี่แต้วด้วยนะคะ